่โฉดตอนนี้ก็อีกแบบตามหาปากกาเองทำไมพี่เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าผมโดนเพื่อนแก้มาวันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีกำลังใจได้อัดเกณฑ์เท่าไหร่นะแต่เราก็หายไปมา3วันแล้วเนาะก็รีบๆอัดเถอะนะก็จะได้แบบเล่นๆกันไปโดนรถกันนะก่อนพอเขาฝึกกระโดดกันนะที่เราแบบจิ๊บที่ตรงนั้นที่เราได้มั้ยจิ๊บโอ้ชิบล็อกอ่ะตอนนั้นที่เราไปตามหาปากกาแต่ไม่เจอสักอันนั้นก็นะครับช่างเถอะนะนี่วันนี้ผมก็ทำการเล่นหลังไม้แล้วทำไมร่วงตกเนี่ยผมก็ทำการเล่นหลังไม้แล้วก็เก็บปากกาไปด้วยนะก็ตอนนี้ก็กลายเป็น63แล้วนะนี่ที่เราเก็บไปเนี่ยก็มีหลายอันมากเลยที่เราเก็บไปนะแต่ว่าบางอันก็ยังไม่ได้เก็บอย่างนี้ก็ฮะผมก็ได้เจอไปอีกหนึ่งอันนะนี่คลาวมาร์เกอร์นะนี่ก็ปากกาในวันนี้เราก็จะมาเก็บอันนี้กันครับ Atmosphere Marker นี่แล้วก็อะไรอะ Moulding นะแล้วก็ Stormy วันนี้เก็บระดับ Insane 3ตัวเลยนะครับไม่ก็มันวิ่งเร็วเกินไปมันต้องยังไงนะวันนี้ฝีวัวพาวคอผมอาจจะเหนื่อยหน่อยนะจิ๊บจิ๊บวิ่งแล้ววิ่งอันนี้ปิดวิ่งออกนะครับอ้าวตอนนี้ผมพาวคอไม่เหนื่อยแล้วนี่นะเพราะว่าผมแบบพูดไปผมโดนเพื่อนแกล้งแล้วแบบผมก็แบบเสียใจมากอย่างนี้เลยแบบโอ้เพื่อนแกล้งทำไมนะอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพจมือพาควยังล้ำเลิศอยู่นะคะไม่เปลี่ยนจะชังกี้หนึ่งอ้าวไม่เป็นไรนะผมยังเตรียมปากกาที่เราจะมาเก็บได้อยู่นะครับผมก็ยังเตรียมไว้อยู่นะจึ๊บทำไมเรากระโดดไม่ผ่านทุกรอบเลยนี่นี่เราก็จะไปผ่านกันตรงนี้แล้วกันนะขอให้ผ่านถึงนะเพราะว่าตอนนั้นเล่นหลังไม้เรายังได้เลยจึ๊บๆนี่มาแล้วนะผ่านละมันกระโดดไม่ผ่านมันยังไงมันมีทางขึ้นไปอะไรที่เร็วกว่านี้ไหมอ่ะเพราะผมขี้เกียจผมขอฟาสต์เทาเมื่อไหร่มันถึงจะมีแบบฟาสต์เทาเวลสักทีที่แบบต้องเสียเงินอย่างงี้แต่ว่าโลโก้นะนิ่มเงินนะโอ้รถแบบมันจำทำไมเหนื่อยแฮกเลยตรงนี้ three and a half average เลยจู่ตอนนี้ก็กลับมาป่องไฟประมาณ5ครั้งแล้วนะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะมันกระโดดไม่เปลี่ยนมันกระโดดไม่ไปอ่ะมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้หรือเราตัวสูงเกินไม่รู้นะผมก็ไปปรับขนาดให้มันสูงน้อยอยู่แล้วนะวิวิบจิ๊บห่วงนี่อย่างน้อยเราก็ยังมีปากกาที่เราจะมาตามเก็บกันในวันนี้นะก็อินเซนอะขอให้ได้นะโอ้โหจะร้องไห้จริงๆผมจะร้องไห้ผมเลยเตรียมแฟลมมาร์เกอร์กับบับบูบาสมานะนี่แฟลมมาร์เกอร์กับบับบูบาสเริ่มแรกวิธีการไปเก็บบับเบิ้ลบาร์ทำยังไงอะต้องไปหาประแจก่อนนะต้องไปหาประแจก่อนแล้วก็ยังไงอะนี่นะเริ่มแรกต้องไปหาประแจก่อนโอ้ตอนนั้นมีลูกโป่งด้วยฉันอยากไปที่ลูกโป่งเลยเกิน
ฉันอยากไปที่ลูกโป่งเหลือเกินหวังว่ามันจะพาไปไหนนะโอ้ตรงนั้นมีภูเขาด้วยแล้วก็มีมันจะมีปะการังอะไรไม่รู้จึ๊บจึ๊บกระโดดขึ้นถ้ำไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าขี้เกียจเดินแล้วแบบนี้ fall damage ไม่มีถ้าเกิด fall damage ก็คือแปลว่าต้องไปเริ่มใหม่ไกลเลยอะไรอย่างนี้จึ๊บ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 ต่อไปตรงนี้เนี่ยแหละนะที่จะยากนี่ไม่ขึ้นอ่ะอึชนี่ขึ้นแล้วนะเราไม่อยากไปปีนใหม่แบบนี้อ่ะเหมือนที่เมื่อกี้เราโดนไปกระโดดผ่านแล้วครับโจนี่ผ่านละจิ๊บจิ๊บตรงนี้รูใหญ่นะครับระวังไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะซิงแง่แก่ได้นะผมจะต้องระวังตรงนี้เป็นพิเศษเลยที่ผมงั้นเราล่วงกันนะจึ๊บผ่านอยู่ผ่านอยู่นะผ่านอยู่เก่งพออยู่นะเก่งพออยู่นะจิ๊บๆต้องระวังครับเราไม่อยากกลับไปปีนใหม่นะใช่ไหมไม่อยากกลับไปปีนใหม่ใช่ไหมจิ๊บอันนี้ไต่ข้านะครับเป็นสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนมันผมเห็นบันไดตรงนี้ด้วยเนี่ยมันจะพาเราไปไหนกันนะอือไต่หน้าไต่ไต่ไต่ตรงนี้ไต่ไม่มีอะไรเนี่ยไต่กลับนะครับไต่กลับมันยังมีต่อนะมันยังมีต่อOh my god นั่นไงเป็นปากกาอะไรกันแน่เนี่ยโอ้มันคือปากกาอะไรนะมันคือปากกาอะไรอ่ะใช่ไหมมันคือปากกาอะไรหรอหาในโคดิกแป๊บนะครับอันนี้หรือเปล่าเนี่ย Rainbow Marker แน่ๆเลยนะเป็นระดับมีเนียมที่ค่อนข้างที่จะเก็บยากเหมือนระดับ Hard เลยนะหรือว่าเรายังไม่ค่อยโปรเหมือนกับคนอื่นอะไรอย่างนี้ที่เขามาเก็บหรือว่าอันนี้อันนี้ใช้เทคนิคการเป็นนินจาครับใส่แล้วสปายอะไรอย่างนี้ต้องค่อยๆหายใจนะครับค่อยๆค่อยๆหายใจนะครับดูตรงไปเลยนี่เก็บออร่าเป็นแบบอะไรเนี่ยเจอฮาร์ดอีกรอบหรือเปล่าเนี่ยออร่ามอยเกอร์เราหาก่อนนะออร่าเนี่ยเราผมออกก่อนนะแป๊บหนึ่งมันชื่อว่าอะไรอ๋อออโรวานะครับออโรวาออโรวาออโรวามาร์เกอร์มาร์เกอร์นับมาเมเกอร์เป็นลำฮาร์ดด้วยเหรอเนี่ยโอ้เป็นฮาร์ดที่ค่อนข้างจะเก็บง่ายเหมือนไม่ได้ฮาร์ดเลยนะสมควรจะเป็นลำอะไรมินฮะเมื่อกี้ก็บอกว่าสมควรจะเก็บง่ายเฮ้ยโดดลงแล้วนะลงมาเลยร่วงมาเลยเนี่ยเราจิบๆก่อนอื่นนะครับเราจะไปเก็บ Evil Marker กันนะให้เราเทเลพอร์ตมาที่ Difficulty Shot นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่านี่อย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ต้องพิมพ์ในแชทนะครับมีคนบอกว่าให้พิมพ์กระโหลกมาถ้าเดี๋ยวเราค่อยไปพิมพ์ทีหลังอินนี่อินเวิร์ดมันโผล่เลยwhat the มันทำยังไงอินเวิร์ดเดี๋ยวเราลองพิมพ์กระโหลกนะครับกระโหลกอิโมจิกระโหลกนะครับกระโหลกผมหากระโหลกแป๊บนะ
สเกลนี่เซิร์ชเลยสเกลสเกลนะครับสเกลนี่นี่นี่ได้ฟูโกคือแล้วนะฟูโกคือทำไมชื่อมันฝรั่งจังเลยเนี่ยวันนี้ตามหาปากกาก็มาได้ดีเลยนะครับผมเตรียมวิธีการหาแล้วไงเล่าตอนนี้ได้65แล้วนะทำไมวันนี้เจอช่วงไหนทำไมช่วงนี้หาเริ่มเจอเยอะแล้วเนี่ยเราควรไปเก็บตรงนั้นกันไหมเนี่ยที่ตอนนั้นเราไม่เคยผ่านทุกรอบเนี่ยจิ๊บจิ๊บนี่เก็บนี่ triple marker เป็นแบบ easy สมควรแล้วนะที่เป็นแบบ easy สมควรมากเราควรจะต้องเหยียบตรงนี้ใช่ไหมทำไมเราขึ้นไปไม่ได้มันมีทางเดินลับๆหรือเปล่าไม่มีแต่ผมจะไปสำรวจดินแดนทะเลทรายกันนี้มันขึ้นไปยังไงอ้าวเนี่ยนั่นเลยวะนะนี่อะไรอ่ะฮะ what the ฮะต้องอยู่สเปาใหม่เลยแล้วก็เราเจอไปแล้วเนี่ยเราคือแบบผมไม่ค่อยเล่นแบบนี้นานก็เลยแบบอาจจะแบบสับสนนิดๆก็อย่างว่ากันนะถ้าสับสนเพราะตอนนี้ผมสับสนมากแล้วนะโอ้ยบันไดเราไม่เห็นตรงนี้ได้ไงล่ะบันไดจิ๊บโอ้วันนี้เป็นแวบเอานะครับไวบ์เอาแล้วเราก็ไม่ผ่านไวบ์เอาด้วย what ผมบอกว่าผมเป็นเซียนไวบ์เอาไงนี่เมื่อกี้ชนไปแล้วเราทำไมเราไม่หนีอ่ะอันนี้ผ่านอย่างเร็วนะครับนี่เก็บ flower maker เป็นลำฮาร์ดแล้วเนี่ยทำไมฮาร์ดที่เราเจอบ่อยถึงขั้นสบายใจเฉาะเลยนะเราเผื่อเหยียบแซลมอนมาร์เกอร์มาออกก่อนทำไมรู้สึกแล้วตัวดำขึ้นเนี่ยเพราะผมเล่นหนีไพเวทธรรมชาติหรือว่าผมเลยตัวดำเอ้านี่ตอนนี้เจอแซนด์สตอร์มแล้วนะครับมันจะไปยังไงออกสิแหมร่วงเลยก็นะแค่จะอำลากันแล้วนะครับแค่จะอำลากันแล้วแค่จะบ่อยๆกันแล้วตกร่วงลงหลุมตรงนั้นเลยนะมีคนกำลังบอกให้เราช่วยนะครับเมื่อกี้จิ๊บมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเขาลงไปได้ไงโอ้ thanksมีคนกำลังหาความช่วยเหลืออยู่เขาอยู่ไหนอะตอนนี้ผมเริ่มชักจะมีปัญหาแล้วอ้าวไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรดูโอ้ explode marker เจออีกแล้ว explodeMarker maker easy เลยเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ตัวอัมมอนนี่กันแล้วกันนะครับก็ตามหาประกันในวันนี้ก็เริ่มต้นมาด้วยสวนแล้วก็เจอไปได้เยอะเกินไปแล้วนะครับเยอะมากด้วยซ้ำไปนะนี่ก็ใกล้ถึงแล้วใครยันพิมพ์อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวก็ใกล้นะเดี๋ยวเราจะไปเราควรคุณจะฝึกดูแบบ triple scoop inside the terrain มันแปลว่าอะไร terrain you marker oh
โอเคนะเราจะไปหาเราจะไปหา missing texture กันนะผมคิดว่า obby marker นี่ควรจะเป็นแบบ insane แล้วตอนนั้นผมเห็นแล้วแหละนะแต่ว่าตอนนั้นเน้นไปเก็บอย่างอื่นก่อนเลยก็เลยแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็นะผมเห็นแล้วแหละนี่นี้นะตรงนี้นี่จึ๊บอ๋อลาเวนเดอร์เหรอไม่เป็นไรนะครับซอกนี้มีอะไรหน้าดีหน้าขำหรูคนนี้มีเส้นใต้ให้เราไต่ด้วยเหรออือโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ตัวอันนี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะก็ตามหาประกันนี่สนุกเหลือเกินนะแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะ